วันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack Engineer Life ค่ะชีวิตของวิศวกรเราจะมาเล่นกันต่อเลยโดยในครั้งนี้ค่ะเราจะเริ่มเล่นใหม่เนื่องจาก Minecraft Modpack นี้ค่ะมันมีการอัปเดตเข้ามาที่ค่อนข้างเยอะโอเคเริ่มกันเลยค่ะ OTG World เหมือนเดิมไปเลยแล้วก็ Bonus Chest แล้วก็เปิดใช้คำสั่งค่ะเผื่อว่า Modpack มีปัญหามันจะได้แก้ไขได้เพราะปกติ Modpack มันก็มีปัญหาอยู่แล้วใช่มั้ยป่ะไบโอมมันเดิน2โอเคจัดไปค่ะโอเคมาแล้วเรซิปีโหลดเยอะมากข้อมูลขึ้นมาเต็มเลยเอนจิเนียร์ไลท์กลับมาแล้วค่ะโอ้โหหน้าตาบล็อกเปลี่ยนไปเอ้ยเด้เชสของเราอ่ะมีของทุบกล่องได้มั้ย whatเชดไอเทมล็อกก็ถือทุบได้นี่โอ้โหไม่เคยรู้สึกว่าทุบกล่องมันจ้าขนาดนี้อ่ะนั่นไงบอกเลยค่ะล็อกไว้ไม่ให้ทุบกล่องสินะโอเคไม่พยายามก็ได้แหมก็ไม่ได้อยู่ดีค่ะอะไรของมันมาเลยค่ะอย่างแรกเราทราบว่านี่เราสามารถเปิดฮอตบาร์แบบนี้ได้แล้วเราสามารถเลือกฮอตบาร์ที่เราต้องการที่จะใช้ได้เออตามแปลงเลยค่ะเริ่มจากยุคหินแล้วก็ไปยุคแมคานิกแล้วก็ไปยุคอะไรเนี่ยมันบังค่ะอ๋ออินดัสเทรียลแล้วก็ยุคการเพาะปลูกเกษตรกรรมเนาะแล้วก็การปฏิวัติอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็ดิจิตอลมีระบบช็อปค่ะที่เราสามารถซื้อของได้เออเนี่ยแหละน่าสนใจเริ่มกันเลยอย่าให้ตัดไม้สิเฮ้ยขวานหินตัดไม้ไม่ได้สามารถใช้คราฟได้เท่านั้นตัดไม้ไม่ได้วิขวัญมาทำเพื่ออะไรอ่ะในที่สุดค่ะเราก็เจอก้อนหินก้อนแรกละนี่อ๋อนี่ไงนี่ค่ะนี่คือเศษหินเออนั่นแหละเฮ้ยแกะหลายสีดีแท้แกะ RGB ค่ะเรืองแสงอะไรอย่างงี้ไอ้ในความทรงจำเรารู้ว่านั่นคืออะไรเราเคยไปมาแล้วค่ะได้มาในตอนที่เราเล่นครั้งนู่นโอเคติ๊กถูกค่ะนี่อ๋อเออนั่นแหละก็เป็นการบอกว่ามีเควสที่เราสามารถทำได้แล้วก็มีแอดวานซ์เมนต์ค่ะใส่สิรออะไรยังน้อยก็ได้หมวกมาใส่ค่ะโอเคขอบคุณที่เรามาเล่นใน Minecraft Modpack นี้ค่ะถึงแม้ Minecraft Modpack เนี้ยมันจะเป็น Minecraft Modpack ที่มีมานานแล้วใช่มะแต่ก็เป็น Minecraft ที่มีเป็นมอดแพคที่มีการพัฒนาอัปเดตขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็เป็น Minecraft มอดแพคที่น่าสนใจโอเคแล้วก็เป็นแนะนำคีย์บายดิ้งค่ะคอนโทรล Z ในการเปลี่ยนฮอตบาร์ F7 F9 อะไรก็ว่าไปไลท์เลเวลอะไรอย่างงี้ค่ะก็มีบอกเนาะมินิแมปก็มีเหมือนกันโอเคต้องกดนี้ด้วยเหรออ่ะของรางวัลเยอะจังชอบโอเคแนะนำคีย์ R อีกแล้วสำหรับเรซิปีอะไรอย่างนี้ค่ะคีย์ U สำหรับนู่นนั่นนี่เนาะโอเคก็เป็นข้อมูลการเล่นค่ะว่ามันต้องใช้อะไรบ้างอุ้ยดีจังของฟรีอ๋อเขาบอกด้วยค่ะว่าในตอนคืนในเหมืองเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มืดมากๆในมอดแพคนี้แล้วก็มีมอดค่ะที่มันชื่อว่าฮาร์ดคอร์ดังเน็ตมอดซึ่งมันจะทำให้ตอนคืนน่ากลัวมากค่ะดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีท็อตเพื่อให้แสงสว่างในยามค่ำคืนแล้วก็ในถ้ำOption Video Setting Dynamic Light น่าจะตรงนี้เป็น on Fancy เลยแหละโอเคทีนี้ถ้าเราถือท็อตไว้ในมือมันก็จะทำให้เราสว่างใช่ไหมน่าจะเป็นไปได้ค่ะต้องรอดูตอนคืนว่ามันจะเป็นยังไงโอเคนี่คือ Tutorial ค่ะเบื้องต้นพื้นฐานเนี่ยเราก็เสร็จแล้วเนาะอ๋อนี่ไงน้ำเยอะจัดไปเราไว้มาเราต้องการฟินค่ะซึ่งเรารู้ว่าถ้ากราเวลสองอันคราฟรวมกันแต่ก่อนมันคราฟรวมกันได้ฟินนี่นาตัวเองเฮ้ยนายอย่ามาหลอกลวงเราอ๋อ3อันโอ้แต่เดิมมา2ไม่ใช่เหรออ่ะ3อันค่ะได้เป็น1ฟินเราก็ได้ฟินมาแล้วทีนี้ก้อนหินแข็งๆค่ะกระเทาะฟินหน่อยสิ What เฮ้ยอ้าวหายอะไรของเขานี่กระเทาะเอ้ยนั่นแหละแล้วทำไมเมื่อกี้กระเทาะไม่ได้อ๋อมีโอกาสที่จะกระท้อแล้วหายค่ะ
มาเลยทีนี้1ไม้สติ๊กแล้วก็1ฟินค่ะเราก็จะได้มีดมาอื้อหือมีดดามกระจิ๊กนึงเอาไปตัดหญ้านี่เราก็จะได้เจ้าสิ่งนี้ค่ะไฟเบอร์นั่นเองเอ้ยนั่นแหละจัดไปค่ะถางหญ้าเลยอื้อหือทำไมแอดวานเมนต์มันแอดวานเมนต์ค่ะคอมพิวเตอร์รัวนี่อะไรโอ้เป็นพาวเวอร์คราฟอาหารอุ้ยเลยกาดจบจบจบโอเครับรางวัลค่ะรับรางวัลเป็น1ฟินทำเควสฟินมาแล้วยังรับรางวัลเป็นฟินเพื่อโอเคไปไปคืนแล้วเหรอชีวิตยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ไงฮะตอนคืนนี่ไดนามิกไลท์เปิดแล้วสว่างแล้วเออดีดีเพราะว่ามันมีข้อมูลที่เราต้องอ่านเยอะไงคะในช่วงต้นอะมันก็เลยแบบดูมืดเร็วปลอดภัยค่ะอยู่ตรงนี้เพราะว่าตามกฎง่ายๆมอนเตอร์มันจะไม่เกิดรอบตัวเราแต่นั่นซอมบี้มาแล้วอ้าวเอ้ยเอ้ยทำไมมันต้องขึ้นข้อมูลด้วยเนี่ยตีซอมบี้ไม่ได้เหรอคะเนี่ยข้อมูลอะไรมากมายเลยนี่ไง NTB ค่ะแน่นอนเลยคีย์มันซ้อนทับกันอยู่อ่ะกับแอทแทคของเราค่ะชัวร์นี่ไงตีได้แล้วเออโอ้โหเล่นเกือบตายซอมบี้ซอมบี้ไอ้หนูจะถึกอะไรขนาดนี้ไอ้นี่ไม่ทำดาเมจใส่ซอมบี้มั้งคะไอ้ที่เราตีด้วยขวานเมื่อกี้อ๋อนี่ไงเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไม่ทำดาเมจค่ะมันต้องหัวใจออกอย่างงี้มันถึงจะฆ่าได้เอออะไรของเขานี่เฮ้ทำใจแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวนะผมมีหนึ่งอันค่ะโอ้โหก่อนจะตายนี่มันอะไรกันเนี่ยแบบมีขวานไว้ในมือแต่ขวานนั้นเอาไว้ใช้คราฟของทีนี้เอาฟินชาร์ด2อันค่ะรวมกับ1ไม้สติ๊กแล้วก็1เชือกเราก็จะได้เป็นใบเลื้อยนั่นเองแล้วก็นี่ค่ะคราฟต่อกันได้เป็นเลื่อยค่ะนั่นแหละเออได้มา1เลื่อยละเอ้ยกลายชิ้นแรกมาแล้วค่ะหือเฮ้ยพังแล้ว เออช่างเป็นไมโครมอดแพคที่อุปกรณ์แบบยุคฟินไงใช่ไหมมันก็พังง่ายเป็นเรื่องธรรมดานั่นเองโอ้โหตัวนี้ตัวนั้นเรายังฆ่ามันไม่ตายเลยอะตัวนี้มาพร้อมกับดาบเอ้ยนายเฮ้นายถือดาบในมือเลยเอ้ยครั้งที่แล้วใช้สภาพขวานอย่างเยอะกว่าจะฆ่ามันได้โอ้เดินมาสิโอ้ยตายขอบคุณที่ตายค่ะก้อนหินเชือกไม้ค่ะก็ได้เป็น1ขวานเอ้ยเควสคอมพลีทถ้าเป็นขวานก็น่าจะตัดไม้ได้ดีใช่มั้ยโหตัดแต่ละทีสภาพของมงคลสุดๆค่ะตัดไม่กี่ทีนี่จะพังละสมกับเป็นยุคโบราณจริงๆเครื่องไม้เครื่องมือค่ะช่างอ่อนเปรี้ยอ่อนแรงไม่อยากอยู่แถวนี้เลยไม่อยากอยู่แถวเนี้ยมันใกล้พึ่งวันแรกอ่ะมันจะมานั่งคราฟของเลยไม่ได้มันก็ต้องออกเดินสำรวจเออมีเห็ดค่ะวัดขวานทีเดียวมันไม่ทนอะไรเลยเฮ้ยแต่อย่างน้อยนี่สับด้วยมือก็ได้เห็ดกินเดี๋ยวนะอ๋อนี่มันเห็ดแดงเห็ดน่ะทำซุปเห็ดได้ค่ะก็เป็นข้าวกินนะโอ้วันนี้มันการันตีเลยนะว่าทุบหนึ่งอันได้หนึ่งเห็ดค่ะข้าวกินข้าวกินวันแรกโอ้โหใช้หาดสวยจริงคือออกแบบมาดีมากเลยค่ะเออสวยมากเลยใช้หาดมีสาหร่ายอ๋อเพราะว่าช่วงต้นมันต้องใช้กราเวลเยอะไงเขาก็เลยเจนมาให้ค่อนข้างเยอะสินะโอเคไถกราเวลกันดีกว่าเรื่อยๆค่ะเอ้ยไก่โอ้โหมีต้นแพด้วยค่ะเนี่ยมอดแปมฮาวเวิร์ดคราฟมันคือมอดที่มีแต่อาหารเลย
อู้มีแร่ด้วยพร้อมกับดักสินะแร่อะไรเนี่ยทินค่ะอ่ะนี่เลยนี่คือบ้านของเราเราจะยึดที่แห่งนี้อยู่ค่ะจบไม่ต้องสร้างเองง่ายอู้เราขุดบล็อกไม่ได้พังบล็อกไม่ได้ค่ะแล้วเราเข้าในประตูทางเข้าตรงนี้ในนู้นอะมีซอมบี้อยู่แน่นอนแต่เราพังประตูนี้ไม่ได้ค่ะเรายังเข้าไปไม่ได้อืมไม่ต้องพูดถึงการคราฟพิกแอคนะเฮ้ยเรามีพิกแอคที่ทำจากไม้ไม่สามารถขุดอะไรได้ค่ะเพียงแค่ใช้คราฟของได้เท่านั้นแล้วจากนั้นถ้าเราทำอย่างนี้มันจะกลายเป็นพิกแอคให้เราไหมเหมือนเดิมค่ะคือว่าไม่สามารถเอาไปขุดอะไรได้เลยมันใช้ได้แค่ใช้คราฟต่อไปเท่านั้นนั่นเองที่แห่งนี้ค่ะก็ต้องเว้นมันไว้ก่อนเนาะเรายังทำอะไรไม่ได้ค่ะแค่จะเข้าประตูยังไม่ได้เลยหื้อนั่นอะไรคะนู่นน่ะเอ้าโอ้อยู่บนยอดเลยเขาบอกว่าอะไรที่มันดูเป็นสิ่งก่อสร้างสวยงามนั้นมันช่างอันตรายแต่เราจะไปค่ะเพราะเราไม่มีที่อยู่เฮ้ยถ้าเป็นหมู่บ้านชาวบ้านดีเลยนะแต่ถ้าไม่ใช่ก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะอ๋อทางรถไฟเป็นเหมืองเหรออู้อู้เดี๋ยวนะอู้ของดีดีอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วไอ้ข้างบนนั้นที่เราเห็นเราก็เดี๋ยวไว้ไปดูค่ะเพราะว่ากลางคืนแล้วกลางคืนในมอดนี้ค่ะน่ากลัวมากๆดังนั้นนี่เลยไหนหน้านี่เหมือนเดิมเลยค่ะไม่สามารถขุดอะไรได้อุตส่าห์ดีใจไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้แร่ใช่ไหมอ่ะทำลายทางรถไฟได้ไหมไม่ได้ค่ะแต่เราทำลายบล็อกที่อยู่ใต้รางรถไฟได้เออมันต้องพังออกนั่นแหละฉลาดค่ะอืมนี่เลยปิดนั่นแหละทีนี้ค่ะในเมืองแห่งนี้ก็จะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่เราสามารถอยู่ในคืนนี้ค่ะได้อย่างปลอดภัยนั่นเองโอ้ยอดเยี่ยมเลยโอ้เรายังทุบนี้ได้อยู่ค่ะรั้วนี่แหละแล้วเราก็เก็บข้าวของโอเคเก็บข้าวของไปเลยค่ะเป็นวันที่ถือว่าเริ่มต้นได้ดีค่ะในวันนี้มีที่อยู่แล้วที่ปลอดภัยถึงแม้จะเป็นเมืองแคบๆรกร้างมีมอสมีตะไคร้อะไรก็ว่าไปเนาะแต่ตรงนี้ค่ะเขามีเหล็กให้เราด้วยตรงนู้นก็เหล็กด้วยแล้วก็นี่ถ่านค่ะน่าอยู่มากๆเลยใช่ไหมเอพิโซดนี้ค่ะก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะมีอีโมชั่นด้วยอ่ะเล่นได้อ่ะมันเป็นมอดที่ถูกเพิ่มเข้ามานั่นเองโอ้ยบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันในเอพิโซดต่อไปเนาะ